ทีมชาติไทยเกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเกมที่วัดกึ๋นกันสุดๆสำหรับช้างศึกเจอกับเวียดนามครับเพราะว่าเป็นเกมเดียวที่ทีมชาติไทยและมาซาทาดะอิชิอิจะได้ลองของหลังจากเรียกนักเตะในชุดใหม่ยุคใหม่หรือว่าจะเป็น new generation ของทีมชาติไทยในอนาคตที่จะใช้กันยาวๆต่อเนื่องไปจนถึงคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถ้าหากว่ามองไกลได้ถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะเกมครั้งนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแน่นอนครับว่าน่าเสียดายสำหรับทีมชาติไทยนะฮะที่อดเผชิญหน้ากับทีมชาติรัสเซียเจ้าของอันดับ33ของโลกในรายการ LH Bank Cup 2024เนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นยางิที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะมันถล่มทลายนะครับจนเจ้าภาพเนี่ยไม่สามารถจัดได้ตรงนี้คงไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงนะฮะแต่ก็คงจะต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เราพลาดไปเนี่ยก็คือการเจอกันนะฮะของมาเตซาฟูนอฟผู้รักษาประตูนะฮะของปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอันดับ2อันดับ3ของทีมก็น่าสนใจนะครับนอกจากนี้วิเชสลาฟคาราวาเยฟเนี่ยนะครับคาราวาเยฟแบ็คขวาชุดแชมป์ลีกรัสเซีย6สมัยซ้อนนะครับกับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็อยู่ในชุดนี้ดาเลอร์คุชยาเยฟนะครับกองกลางตัวหลักของทีมตั้งแต่ปี2017ดิมิทรีบารินอฟมิดฟิลด์เกมรับและเซอร์เกย์ปียาเยฟปีกซ้ายวัย19ที่ถูกยกย่องให้เป็นเพชรเม็ดงามนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยพลาดแล้วก็ไม่ได้เจอมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะได้อุ่นกับรัสเซียเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะดูเรื่องของเวียดนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวต้องบอกเลยนะครับว่าอีก1นัดที่จะเจอกับเวียดนามเนี่ยน่าสนใจนะครับเนื่องจากเจ้าภาพเองมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรหลังผลงานตกต่ำตั้งแต่พักฮังซอเนี่ยอำลาไปเมื่อปี2023ฟอร์มการเล่นของเวียดนามใครสังเกตดูได้ครับเหมือนหาสไตล์ไม่เจอครับล่าสุดที่เจอกับทีมชาติรัสเซียไปไม่เป็นครับคือพยายามหาออกซ้ายออกขวาแต่ว่าการที่เวียดนามเนี่ยต้องมาหาสไตล์ของตัวเองใหม่ต้องมาบิวอัพทีมใหม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายแม้ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นดังวันลำนะครับที่มีประสบการณ์ก็ยังพลาดเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นสนามหรือจังหวะคืนหลังนะฮะที่มันไม่สอดประสานกันตรงนี้มันก็มีความผิดพลาดให้เห็นแนวรับนะครับอย่างเหงียนทันบินนะครับเง็กง็อกหายหรือว่าจะเป็นเหงียนทันชุงนะฮะกองหลังเนี่ยค่อนข้างมีประสบการณ์จาก2ใน3เนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานความแข็งแกร่งของทีมชาติรัสเซียได้แล้วไม่ใช่ทานความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ได้นะครับออกแนวไม่สามารถปิดกั้นแนวรุกของรัสเซียทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรยากในช่วง 2-3 ลูกเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่ากองหลังเวียดนามเจอเทคนิคพลิกขวาออกซ้ายเจอเทคนิคล็อกกับหลังปาดเข้าในนะครับโฉบตัดมงคือเป็นเทคนิคที่ปกติแล้วเวียดนามทำได้ดีกว่านี้แล้วกันใช้คำว่าทำได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้แนวตรงกลางครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้วูวันทันที่มีชื่อเสียงโดฮุงดุงนะฮะนักเตะเกรดที่เขาใช้นะฮะหรือจะเป็นเหงียนฮองดึกคือพวกเนี้ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ของเวียดนามแล้วกันแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะต่อกรอะไรรัสเซียได้แบบชนิดที่ว่าเออน่าสนใจมันแทบจะไม่ได้น่าสนใจเลยนะครับเกมเจอกับรัสเซียเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยคิมซังซิกเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามจะปรับจูนได้ไหมหรืออาจจะเก็บทีเด็ดไว้เหงียนเทียนลินยังไม่ได้ลงเหงียนควงไฮยังไม่ได้เล่นนะครับพวกเนี้ยอาจจะเก็บมาใช้กับทีมชาติไทยเพราะยังมีพันตุนไฮพันวันดึกนักเตะหลายๆคนที่อาจจะถูกส่งลงสนามในนัดที่เจอกับทีมชาติไทยก็เป็นได้นั่นเองนะครับแต่ฟอร์มการเล่นนะฮะต้องบอกว่าน่าผิดหวังแล้วกันนะช่วงหลังๆมาตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาใช้บริการโค้ชเกาหลีใต้ครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ฟิลิปทูซิเย่เทรนเนอร์วัย47ปีเพิ่งทำทีมมา3เกมแม้จะแพ้ไป2นัดกับอิรักรัสเซียแต่ก็คงจะไม่สามารถประเมินได้นะครับว่าคิมซังซิกเนี่ยดีพอไหมนะครับผมว่าต้องดูยาวๆแหละทีมชาติเวียดนามหลังจากที่มันเละมานานพอสมควรก็พักหนึ่งนะฮะดังนั้นครับตอนนี้เนี่ยทั้งช้างศึกแล้วก็ทีมชาติเวียดนามเป็นอะไรที่น่าสนใจอิชิอิเขาก็บอกแล้วว่า
จะเป็นการทำให้เห็นว่าบอลไทยพัฒนาขนาดไหนตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่คุมทีมชาติไทยในช่วงครึ่งปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ระยะเวลานานพอสมควรเขาบอกว่ามีการยกระดับยกได้จริงไหมก็ต้องมาดูเกมกับเวียดนามเนี่ยแหละว่ามันยกได้จริงขนาดไหนเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ด้วยไงนะครับส่วนเวียดนามอ่ะมาแบบนี้โค้ชใหม่ระบบที่จะต้องปรับจูนจะสู้กับไทยได้ดีขนาดไหนอันนี้น่าสนใจซึ่งนักเตะไทยชุดนี้ครับมีแค่วีระเทพป้อมพันธ์ที่เล่นให้กับทีมชาติไทยเกิน30นัดส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่เล่นแตะเลข2หลักก็จะมีแค่9คนแถมอีก10รายนั้นไม่เคยสัมผัสเกมการแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับว่าอิชิอิจะจัดการกับสถานการณ์แบบเนี้ยยังไงดังนั้นระหว่างไทยกับเวียดนามจึงเป็นเหมือนแมตช์ที่ประลองมันสมองของกุนซือทั้ง2คนนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเพิ่งจะเข้ามาคุมทัพได้ไม่นานมีความคาดหวังสูงลิ่วคนหนึ่งรู้จักทีมเป็นอย่างดีแถมได้รับการสนับสนุนเต็มที่แต่ผลงานระยะหลังกำลังถูกตั้งคำถามต่างคนต่างโจทย์ต่างแรงปรารถนาไทยเวียดนามวัดกึ๋นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางแชมป์กีฬาเนี่ยก็วิเคราะห์มานะฮะซึ่งก็มาดูมันก็จริงแบบนั้นจริงๆนะฮะว่าเกมนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยผมก็ได้แต่ดูนะครับว่าเอาใจช่วยว่าให้น้องๆเนี่ยทำผลงานได้ดีมันจะเป็นความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยแล้วก็เป็นความหวังใหม่แล้วกันนะถ้าว่าด้วยเรื่องลงสนามเนี่ยคนเนี้ยอย่างโจนาธานเข็มดีเนี่ยนะฮะอย่างเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มาลงเอาไว้ว่าได้รับการคาดหมายว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนหน้านี้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะฮะในศึกอาเซียนครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีการปวดท้องก็บินกลับไปเลยนะฮะคราวนั้นพอมาคราวนี้จะได้ลงกับรัสเซียพายุถล่มไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์ของโจนาธานหรือเปล่านะถ้าคราวเนี้ยเจอกับเวียดนามแล้วไม่ได้เล่นอีกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหบันเทิงนะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูไลน์อัพหรือว่าวิเคราะห์ตัวจริงกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวปิดท้ายครับที่ทีมชาติมาเลเซียตอนนี้เนี่ยเทรนด์ลูกครึ่งหรือว่าจะโอนสัญชาติมาแรงมากไม่มีใครยอมใครครับล่าสุดครับทีมชาติมาเลเซียติดต่อจอร์จบราวฮิลครับโจชัวบราวฮิลนะฮะกองกลางวัย28ปีของเบอร์ลี่ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอาจจะมีโอกาสได้ติดทีมชาติมาเลเซียหลังเจ้าตัวมีเชื้อสายและสมาคม FAM เนี่ยนะครับให้ความสนใจมากที่จะเอามาเล่นทีมชาติเลยบราวฮิลครับในวัย28ปีเนี่ยมีเชื้อสายมาเลจากคุณย่าเป็นชาวมาเลเซียส่วนประวัติการค้าแข้งเจ้าตัวเริ่มจากการเป็นเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะก้าวสู่ระดับอาชีพกับเพรสตันนอตเอ็นจะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับบาร์นสลีย์บริสตอลและเบิร์นลีย์นะฮะตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันและอยู่ในชุดทีมที่ได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกทั้ง4ฤดูกาลรวม111นัดและเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงถึง15ล้านยูโรโอ้โหอ้างอิงจากเว็บไซต์ Transfer Market นั่นเองนะครับถ้า100ล้านยูโรก็370ล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็คูณเข้าไปนะฮะโห4-500ล้านเว้ยเอาเรื่องอยู่นะโดยในเรื่องนี้บราวฮิลเขาตอบมาแล้วนะครับใน Twitter นะครับหรือว่า X บอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นคนมาเลและยืนยันว่าจะพิจารณาโอกาสในการเล่นมาเลเขาคงอยากเล่นแหละนะฮะแต่ว่าขอพิจารณาแล้วก็ดูความเหมาะสมอีกทีนึงว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนที่มาเล่นนั่นเองนะครับนอกจากรายนี้แล้วเนี่ยมาเลเขายังให้ความสนใจกับอิกกี้ฮูเบนกองหน้าวัย19ปีลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์มาเลอีกคนด้วยติดทีมชาติเยาวชนครบทุกชุดของเนเธอร์แลนด์นะฮะ15 16 17 18 19มาหมดเอ้าทีมชาติไทยมีใครไปหามาอีกครับตอนนี้เทรนด์แบบนี้มานะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ